นั่นรูปอาจารย์ลักษณ์นี่วันนี้เรียกว่าใกล้สิ้นปีแล้วนะฮะจริงๆแล้ววันนี้เราเดินทางมาถึงวันที่14ครับพรุ่งนี้15ค่ะเหลืออีก10กว่าวันเราจะเข้าสู่ปีใหม่แล้วคนไทยจะเป็นยังไงกันบ้างแล้วคนที่คนอยากจะฟังคืออาจารย์รักราชโอ้โหแหวนใหม่สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะสีฟ้ามาแรงเหรออาจารย์หนึ่งสีฟ้าเราชอบอะไรเป็นยานีโบราณเราคนโบราณแหวนใหม่นะฮะอาจารย์รักฮะวันนี้มาคุยเรื่องดวงปี67ดีกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยปี67เขาบอกมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเลยจริงไหมฮะมันการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดาของโลกแต่การเปลี่ยนแปลงดีหรือร้ายล่ะใช่ไหมทีนี้เวลานี้ถ้าดูตามวันจริงอ่ะมันไม่ค่อยจะมีอะไรดีหรอกนะใช่ไหมจริงแม้กระทั่งรอยกระทงก็ซบเซารู้สึกไหมรู้สึกมันเงียบๆมันคนมันหงองแต่อย่าลืมนะมันมีเหตุปัจจัยครับหนึ่งรัฐบาลชุดนี้ตั้งช้าไหมช้าเมื่อตั้งช้าการอนุมัติงบประมาณเบิกจ่ายเนี่ยมันช้าไหมมันจะมีคนที่ได้รับเงินตรงนี้ที่เป็นที่เขามีการจัดจ้างเนี่ยช้าแค่ไหนเพราะนั้นเม็ดเงินมันไม่ตรงไปสู่ระบบแต่นี่คือระบบความเป็นจริงแต่ในทางดูเมืองอ่ะคือมันดีมากหมายถึงปีหน้าจะดีมากปี2567นะถ้าใครได้ดูแล้วตื่นรู้ตื่นตัวแล้วไม่ต้องเชื่อผมคิดว่าผมเป็นโหรมา30ปีนะแล้วก็วิเคราะห์ดวงเมืองดวงโลกในประเทศต่างๆเนี่ยเพื่อเอามาเป็นเหตุบอกกล่าวให้เป็นขวัญกำลังใจเนี่ยเห็นชัดว่าดวงเมืองกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมันจะเข้าสู่รอบในการพลิกฟื้นครั้งใหญ่ครับผมไม่ได้ดูแค่ดวงเมืองของเรานะมดดำผมดูเทียบกับดวงของประเทศจีน อเมริกาอังกฤษรัสเซียญี่ปุ่นเมืองใหญ่ๆของโลกนี้อ้าวก็มีรูปภาพไม่รู้เขาส่งให้หรือเปล่าอ่ะนะลองดูเนี่ยเนี่ยคือไม่ได้พูดเล่นดูดวงจริงๆว่าดวงแต่ละประเทศเนี่ยมันมีดาวของแต่ละประเทศไงเนี่ยดูประเทศจีนลัคนาอยู่มังกรวันสถาปนาชาติจีนเปลี่ยนจากระบบราชวงศ์มาเป็นระบบเนี่ยแบบปัจจุบันเนี่ยเข้าในวันชาตินะเนี่ยดวงอยู่มังกรฮะดวงเขาก็ไม่ได้ดีดวงในปี2567ก็ไม่ได้ดีเท่าดวงประเทศไทยเมืองไทยดีกว่าดวงถ้าหมอดูถ้าดูเลยเห็นไหมมุมดาวต่างๆที่จรไปเนี่ยส่งผลดีต่อประเทศไทยมากกว่าอ๋อเหรอดูดวงประเทศญี่ปุ่นนะต่อไปประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอื่นๆญี่ปุ่นตอนนี้ญี่ปุ่นมากลัคนากรกฎนะดวงเขาก็มีราหูเข้ามาราหูเข้าไปทับอาทิตย์เนี่ยดวงเขาก็มีปัญหาเนี่ยภัยทางธรรมชาติหลายอย่างที่เป็นภัยของเขาเขาก็ไม่ดีเท่าไหร่นะมาดูดวงประเทศอื่นเอาเราดูสิเอานะรัสเซียรัสเซียนะรัสเซียราศีสิงห์ถูกดาวเสาเล็งเอาใช่ราศีสิงห์เอ้าก็มีปัญหาอยู่เห็นไหมรัสเซียก็มีปัญหากับยูเครนมันจบที่ไหนอ่ะยืดเยื้อเห็นไหมเขาก็หนักเห็นไหมแล้วมาดูประเทศอื่นอีกอ่ะต่อมาอเมริกาเห็นไหมอเมริกามันเป็นประเทศเป็นใหญ่เพราะในพื้นดวงชะตาวันชาติอเมริกาเห็นไหมดาวชุมนุมอยู่ในเรือนชะตาของชาติอเมริกาตั้งโอ้โหสี่ห้าดวงเห็นไหมเขาจึงเป็นใหญ่ไงแต่ตอนนี้ดวงมันกำลังอยู่ในจุดที่เรียกลูกผีลูกคนอ๋อเหรอลูกผีลูกคนนะดวงประเทศไทยประเทศไทยเราลองดูขึ้นดวงประเทศไทยลัคนาดวงเมืองอยู่ราศีเมษราหูผ่านไปแล้วตอนที่17ตุลาครับมุตยูผ่านไปแล้วเมื่อวันที่8มีนาในรอบ84ปีทับดวงเมืองมาตั้งแต่ปี59มุตยูนะอยู่ถึงวันที่8มีนาปี66มันผ่านไปแล้วนะแล้วดาวสดีก็กำลังจะโคจรเข้าเรือนการเงินการคลังของประเทศวันที่30เมษายนปี67ปีหน้าปี67นี่แหละนะแล้วดาวราหูก็โคจรจากมุมทับดวงเมืองนี่ดวงตลาดหุ้นเซตเหรอถูกต้องถูกต้องวันที่อาจารย์หม่อมคฤทธิ์ปราโมชเป็นนายกเขาตั้งตลาดหลักทรัพย์วันนี้เลยนะนี่ก็ดวงตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้มันตกระนาวเลยปี67พลิกฟื้นฟันธงหลังเมษามันไม่ถึงหลังเมษาหรอกตอนนี้มันจอดหลังวันที่9มกราคมพฤษฎีเดินหน้าในเรือนการงานของตลาดหลักทรัพย์ต่างชาติขนเงินเข้ามาแล้วประเทศต่างๆดวงไม่ดีเมื่อคนมีเงินก็ต้องไหลจากที่ไม่ดีมาที่ดีเนี่ยก็มาไทยนี่แหละอันนี้คือดูจากหลักเกณฑ์ว่าดวงเมืองมันเป็นอย่างนี้อยากให้คนไทยเห็นว่ามันจะเหมือนปรากฏการณ์บางอย่างที่เราจะเตรียมตัวกันไม่ทันนะคุณต้องเลิกป่วยใจทั้ง12ทั้ง12ราศีจะต้องเลิกป่วยใจไม่ถามราศีไหนมันต้องป่วยใจเดี๋ยวต้องถามถูกต้องถามเอาดวงเมืองก่อนนะอาจารย์ช่วงนี้เขาบอกมันเป็นรอยต่อของดวงดาวอังคารใช่ไหมฮะเป็นมรณะกับดวงเมืองแปลว่าอะไรอาจารย์คือดาวอังคารจะโคจรย้ายราศีทุก45วันว่าจากราศีหนึ่งไปสู่ราศีหนึ่งบัดเนี้ยดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของดวงคนเกิดราศีเมษกับราศีพิจิกเนี่ยดาวอังคารยกจากตุลเข้าพิจิกก็เป็นมรณะกับดวงเมืองแต่มันอยู่ในเรือนตน
มรณะในเดือนตนแปลว่าอะไรมรณะในเดือนตนแปลว่าแม้จะเกิดเหตุเพศภัยอะไรมันก็ไม่ได้กระทบอะไรมันเป็นคนถ้าเป็นหมอดูไม่รู้แล้วไม่เข้าใจเรื่องแบบนี้นะก็ถ้าตนุมรณะแปลว่าป่วยเจ็บตายประเทศไทยมันป่วยเจ็บตายได้เหรอตอนนี้ใช่ไหมตนุมรณะมันแปลว่าชีวิตเหตุเพศภัยต่างๆปัญหามันอยู่ในจุดที่กำลังจะโซ่ปัญหาใครเป็นหนี้นอกระบบอ่ะมาลงทะเบียนซะจะแก้ได้มันมีทางแก้เขากำลังจะแก้ปัญหามันเป็นระบบเวลาในช่วงเวลาการที่จะต้องแก้ปัญหาจะต้องประนอมหนี้จะต้องทำอะไรยกเว้นอย่าไปพลาดกับพวกสาว17อ่ะนะตอนนี้แต่ GDP มันแค่1กว่าเองเอามันถ้า1กว่าน่ะดีแล้วมดดำจำไว้นะถ้ามัน6กว่า7กว่าเราต้องกลัวมันจะลงถ้า1กว่าเนี่ยหวังไว้ว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นGDP มันมีแต่จะขึ้นมันไม่ลงไปมากกว่านี้แล้วนะแต่นี่เราก็เห็นว่ามีงานอะไรการจับจ่ายใช้สอยคนก็ไม่ค่อยจับจ่ายใช้สอยอะไรกันอาจารย์เขาบอกมันเงียบเหงามันเงียบเหงานี่ไงมันต้องปลุกให้เกิดเลิกป่วยใจคนไทยต้องเลิกป่วยใจเพราะดวงเมืองมันจะดีแต่เหตุปัจจัยในการดีมันต้องเกิดจากการที่มีความหวังมีกำลังใจมีการกล้าคิดลงมือทำนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวมันจะดีเองแต่นี่ถ้าเกิดใครไปรอตอนดีแล้วไม่ทำมันไม่ทันปีหน้าเป็นปีมะโรงถูกต้องมะโรงปีหน้าเมืองไทยจะต้องทำยังไงมูยังไงอะไรยังไงคือปี2567มันจะเป็นสองศาสตร์ผสมประสานคือไทยจีนหนึ่งปีมะโรงงูใหญ่มันก็วันขึ้น1ค่ำเดือน5เป็นต้นไปมันก็จะเปลี่ยนปีนักสัตว์จากไทยเป็นจากปีถอดเป็นปีมะโรงใช่ไหมแล้วในศาสตร์จีนชิวอีกตุดจีน10กุมภาก็จะเปลี่ยนจากยุค8เป็นยุค9หลังจากเสวยยุค8มาตั้งแต่ปี47จนถึงปี66แล้วสิ้นสุดวันชิวอีกตุดจีนก็จะเปลี่ยนปีละก็จะเป็นปีมะโรงปีมังกรแต่เป็นปีมังกรไฟก็น่ากลัวสิงั้นธาตุจีนมี5ธาตุมันมีไม้มีดินมีน้ำมีไฟมีทองนะมีห้าธาตุก็คือปีมังกรไฟไม่ใช่มังกรทองไม่ใช่มังกรไม้ไม่มังกรเข้าใจไหมมันเป็นธาตุของจีนแปลว่าจะมีความรุ่งโรจน์แบบรวดเร็วฉับพลันอ๋อเหรอถูกต้องทุกอย่างมันจะเป็นกระแสหมดเลยนะมันจะมีกระแสในความรวดเร็วสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเป็นฐานสำคัญที่จะทำให้ทุกอย่างมาแรงหมดแล้วมันจะวูบเร็วไหมหรือมันแค่ลุกแล้ววูบไหมมันไม่วูบเร็วมันต้องรู้หลักว่าขึ้นแล้วจะต้องต่อยังไงน็อตหมายถึงว่าปี2567เนี่ยถ้าตามหลักทางฮวงจุ้ยจีนเนี่ยสิ่งที่เป็นสามเหลี่ยมสิ่งที่แหลมแหลมเช่นตึกสูงเนี่ยจะได้ให้คุณผู้หญิงมาแรงผู้หญิงปี2567จะประสบความสำเร็จเอาผู้หญิงนำหน้าแล้วดีกระทุ่งนะผู้แปลกผู้หญิงต้องมาแรงผู้หญิงต้องสำคัญเลยแล้วอย่างนี้ผู้หญิงผู้ชายแปลกอย่างนี้นี่ผู้ชายที่ใส่ผู้หญิงก็มาแรงก็มาแรงเหมือนกันไม่ใช่ผู้แปลกผู้หญิงจะต้องเป็นผู้นำทำไมผู้แปลกอย่าไปเกี่ยวเรื่องกับการธุรกิจธุรกิจผมพูดถึงหลักคังฮงก็ตอนนี้เป็นผู้นำไงที่ผ่านมาเนี่ยทิศที่รุ่งโรจน์คือทิศตะวันออกตะวันตกตอนนี้จะเป็นทิศเหนือใต้แล้วต่อไปนี้เป็นเหนือกับใต้เดี๋ยวนะเหนือใต้ใช่ไหมเหนือใต้ถูกต้องเขาบอกทิศที่ดีคือทิศใต้ทิศเหนือกับใต้เพราะฉะนั้นลองคิดดูถ้ารัฐบาลทำโครงการนะแลนบิดถูกต้องแลนบิดหรือคอควอดกะเดิมลุกโลดเลยลุกโลดเลยจะมีคนมาลงทุนต่างชาติมาลงทุนเอกชนลงทุนเยอะแยะคอยติดตามดูนี่จะจริงไม่จริงไม่รู้นะเราจะเจอน้ำมันหรือทรัพยากรระหว่างที่ทำแลนบิดเนี่ยนะเร็วๆนี้อาจารย์คิดว่าน่าจะอยู่ระหว่างไทยกัมพูชาเนี่ยก๊าซธรรมชาติยังสนุกกันไม่ได้เลยสัญญาเดี๋ยวจะเจอไทยกัมพูชาน้ำมันน้ำมันเหรอน้ำมันจะเจอแหล่งน้ำมันใหม่แหล่งพลังงานใหม่และยิ่งใหญ่นะเนี่ยเห็นไหมมันมีอะไรที่เป็นความหวังได้แต่ทีนี้ไอ้ทางรูปธรรมมันต้องรอเวลาไงว่าสิ่งที่ผมทายจะแม่นไม่แม่นไงปีหน้าพญานาคเหรอปี267ปีมังกรก็ปีมะโรงก็ปีพญานาคพญานาคก็ให้คุณกับคนที่มีบุญสัมพันธ์รวยเอาไงใครดูเหอะมันจะมีคนตอนนี้คนที่เข้าไปที่เดอะมอลล์บางกะปินะเขาจะมีงานอะไรของมดดำแฉแฟคึกคักมากใครดูเลยมันเป็นจุดพลังเนี่ยคึกคักคุณเงียบเงียบจ้ะเดี๋ยวสิวันนี้วันแรกแล้วเธอไปตอนบ่ายสองก็เงียบสิก็ยังไม่เลิกงานกันเย็นๆเนี่ยคุณเนี่ยคนจะเยอะเอางี้อาจารย์ตามธรรมเนียมแล้ว12นักลัคนาครับใช่ต้องอาจารย์ต้องเป็นคนอยากจะฟังจากอาจารย์หลักว่าเราจะต้องเปลี่ยนแปลงยังไงเราขอเริ่มที่ลัคนาราศีเมษก่อนฮะเมษเนี่ยเป็นจุดราศีเดียวกับดวงเมืองดวงกรุงรัตนโกสินทร์เพราะนั้นเราต้องคิดนะตอนเนี้ยราหูยกพ้นชะตาเมืองเป็นรอบที่14ตั้งแต่ตั้งรัตนโกสินทร์เมื่อปี2325แล้วมันเป็นจังหวะเดียวกับที่ดาวร้ายๆผ่านไปหมดเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าดวงเมือง
คือดวงคนเกิดราศีเมษเกิดราศีเดียวกับดวงเมืองคุณจะต้องมีอันเป็นไปในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ถ้าเกิดคุณอาจจะต้องมีอันเป็นไปคุณบ้าไปแล้วเพราะถ้าเกิดคุณมีต้องมีอันเป็นไปดวงเมืองที่สร้างมามันต้องมีอันเป็นไปก่อนเราสร้างเมืองมาเมื่อปี2325ราหูอยู่ในมุมนี้เลยมุมที่ปัจจุบันนี้เลยแล้วดาวสตรีก็ให้คุณเด่นชัดมากกว่าตรงนั้นด้วยตอนที่เราสร้างเมืองมาเราผ่านสงครามเก้าทัพเราผ่านลัทธิราชอาณานิคมเราผ่านมาได้แล้วทำไมตรงนี้คนเกิดราศีเมษคุณจะไปกลัวอะไรในเมื่อดวงเดียวคุณเกิดเดียวกับดวงเมืองแล้วมุมดาวมันเหมือนกับตอนที่แรกสร้างเมืองเลยมันจะแปลว่าจะดีขึ้นมันจะว่าชนะมันแปลว่าตอนนั้นเอาตอนนั้นเนี่ยเจ้าสัวทั้งหลายเนี่ยตระกูลหลักๆเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยตระกูลสมพันธ์พาณิชย์ตระกูลเจริญศิริราชภักดีเจริญซีพีเนี่ยตระกูลต่างๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเขาพึ่งเข้ามาถูกต้องไหมรถสำเภาเขารวยไหมตอนเข้ามาก็ยังไม่รวยเขาโคตรลำบากเลยเขาก็ในกี่ไม่กี่ชั่วคนเขาก็รวยแสดงว่ามันเป็นช่วงพลิกเปลี่ยนจุดเริ่มต้นอาจจะแบบว่าหลังจากนี้ปุ๊บมันจะเป็นดิจิตอลแล้วคุณจะเข้าไปอยู่ในโลกใบใหม่ยังไงคือคนจะต้องใช้คือจำได้ไหมเดิมเนี่ยเราติดกับว่าหนึ่งพ่อค้าสิบพ่อค้าไม่เท่ากับหนึ่งพญาเราคิดผิดเห็นไหมหนึ่งสิบพ่อค้าไม่เท่าหนึ่งพญาเราคิดแต่เราจะรับราชการเราพลาดเลยตอนนี้คนไทยต้องเปลี่ยนใหม่แปลว่าซาค้าขายซื้อขายให้คล่องคนเกิดราศีเมษคุณเปลี่ยนแนวความคิดใหม่มาหาไอเดียในการค้าขายขายทั้งหมดแล้วใครซื้ออาจารย์มันก็ต้องมีการของกินน่ะมันอร่อยนะก็ต้องมีคนซื้อของกินอร่อยต้องไปที่ไหนต้องถามมดดำเขาก็รู้แฝงแฝงถูกต้องที่ประเด็นสำคัญคืออย่างนี้นะไอ้คนค้าขายเนี่ยค้าขายกันหมดแต่ค้าขายในความแตกต่างหลากหลายนะในสินค้าประเภทหรือพวกคนก็ต้องใช้ต้องกินมันก็วนเวียนกันซื้อขายกันอย่างเงี้ยเราดูทีวีกันเนี่ยเราดู iPad กันเนี่ยจนตาแดงหมดเมื่อกี้คุณยุ้ยก็อะไรมาขายนะวิตามินมันก็น่าสนใจถูกต้องไหมอันนี้มันก็เข้าทางตัวนี้คนกินอะไรจนไขมันพอกตับอะไรที่กินแล้วลดกันมันก็เห็นไหมมันต้องขายได้แบบนี้เพราะฉะนั้นต้องคิดนวัตกรรมใหม่ๆมันต้องคิดนวัตกรรมใหม่ๆมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยนู่นนี่นั่นเห็นไหมมดดำยังต้องไปให้แนทซัดเพื่อให้สมองไม่เสื่อมเห็นไหมมันก็ต้องมีเทคโนโลยีช่วยนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุณเกิดราศีเมษดวงคุณจะเริ่มต้นแล้วดีแต่มันต้องใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีเข้ามาช่วยว่าจะเอาอะไรยังไงหาข้อมูลอ่านมากดูมากฟังมากหลักธรรมเรียกว่าพาหูสัจจะต้องรู้เยอะนะหลังจากนั้นไปต่อกันที่ราศีตุลราศีตุลพิเศษยังไงฮะต้องพิเศษสิเพราะอย่าลืมนะเมษกรกฎตุลมังกรสี่ราศีนี้เป็นราศีทวารแปลว่าราศีประตูเมษแม่ธาตุไฟกรกฎแม่ธาตุน้ำตุลแม่ธาตุลมมังกรแม่ธาตุดินการจะเริ่มต้นในการขับเคลื่อนในการเปลี่ยนแปลงถ้าจะดีต้องสี่ราศีนี้แหละถ้าดูจากดูมุมดวงดาวณเวลาลอยเปลี่ยนของปีนะดาวสตรีอยู่ราศีเมษทับเมษเล็งตุล อยู่ในเรือนกรรมะของคนเกิดกรกฎอยู่ในเรือนพันธุเป็นปฐุมเกณฑ์คนเกิดราศีมังกรไม่ดียังไงคุณมันป่วยใจคุณต้องเลิกป่วยใจแปลว่าเมษกรกฎตุลมังกรตอนนี้มันมีโครงสร้างพื้นฐานทางดวงดาวที่ดีแต่เหตุปัจจัยของคุณยังไม่ดีงานที่ทำมันไม่ใช่ความหวังกำลังใจมันน้อยเกินไปมันต้องทุ่มเทมันมีกำลังต้องสู้ต้องสู้มันต้องไม่ใช่แค่สู้มันต้องคิดใหม่ทำใหม่อ่านมากดูมากฟังมากเก็บข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างเงี้ยเข้าใจมั้ยแสดงอย่าไปยึดติดอยู่กับอะไรเดิมมันต้องเปลี่ยน change อย่าไปติดกับดักความสำเร็จในอดีตเพราะฉะนั้น4ราศีคือเมษตุลนะฮะมังกรและกรกฎคุณอย่าไปยึดติดอะไรในอดีตต้อง change เลยต้องเปลี่ยนต้องคิดใหม่ทำใหม่อย่าไปติดกับดักความสำเร็จในอดีตนะแล้วมันจะไปได้นะเราไปกันต่อที่ราศีเหมือนบุญหล่นทับรวยแบบไม่มีเหตุผลเลยอยากอยู่ราศีนี้ตั้งราศีนั้นคือราศีอะไรฮะพฤษภกับพิจิกว้ายว้าวทำไมล่ะเอาพิจิกก่อนคือ2ราศีเนี่ยหวังใจได้ว่าหลังวันที่30เมษายนปี2500อ๋อจะต้องเราไปนอนเมษายนปีหน้าถูกต้องมันมีดาวพฤษฎีท่านโคจรทับเรือนชะตาแล้วปีที่ผ่านมาเราพูดปี2566ที่กำลังจะผ่านไปเราพูดดาวย้าย4ดวงวันที่1มีนาดาวเสาร์ย้ายวันที่8มีนามฤตยูย้าย17 18 19เมษายน19เมษายนพฤศจิกายน17ตุลาดาวราหูย้ายแต่ปี260 67ที่จะถึงนี้30เมษายนดาวพฤศจิกายนดวงเดียวไม่แรงไม่ใช่ไม่ได้มีเหตุปัจจัยหลายๆอย่างเหตุปัจจัยต่างๆมันเกิดขึ้นไปแล้วคุณต้องเตรียมตัวให้พร้อม
มันจะพร้อมเป็นระเบิดให้เกิดความสำเร็จหลังวันที่30เมษายนเพราะดาวสดียกเข้าราศีพฤษภทำให้ราศีพฤษภนั้นมีโอกาสรวยสำเร็จรุ่งโรจน์พิจิกรวยสำเร็จรุ่งโรจน์แบบไม่มีเหตุผลฟงนั่นอะไรที่ทำอยู่จะสำเร็จวันที่30เมษายนปีหน้านะฮะต่อไปราศีที่ต้องตั้งสติฟังดีนะฮะต้องตั้งสติต้องมีสติเลยล่ะอย่าตัดสินใจแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพราะยังมีดาวเสาร์อยู่นั่นคือราศีอะไรฮะราศีที่น่าเป็นห่วงคือราศีสิงห์อู้ตายเพราะเสาเล็งโหราศาสตร์กล่าวนะเสาเพ่งเล็งรักแล้วอสุราพุ่มมะเมนอัสดาวะไว้จันทร์ที่11แก่ราหูเล่าอาภัพอับประภาคโทษแท้ประเหินหินอย่าไปหลงรักใครอย่าไปหลงชอบใครอย่าไปยึดติดกับใครจงรักในการเปลี่ยนแปลงแล้วดีคนเกิดราศีสิงห์ตอนนี้จะพลาดเพราะการไปหลงรักใครโอ้โหถูกต้องแล้วอย่าไปหลงรักใครให้เขามาหลงรักเราเขาอยากดังเขาอยากเมาในกามอารมณ์เขาอยากดังเดี๋ยวเขาก็ไม่ให้เราว้ายคืออย่าเป็นคนที่ไปตกหลงรักคนอื่นอ๋ออย่าคืออย่ามีผัวเอาง่ายๆมีได้แต่อย่าโมเมาอย่าไปรักเขาอย่าไปหลงรักใครถูกทำไมเรื่องเดียวเรื่องอื่นไม่มีเลยหรอเพราะเสาอยู่ในภพปัตตนิปัตตนิแปลว่าคู่ครองหุ้นส่วนเอาไปถึงหุ้นส่วนก็ได้หุ้นส่วนก็ได้เพราะนั้นเสายังเล็งอยู่แล้วเล็งอยู่ไปจนถึงปี2068ตั้งมันยาวนะเพราะฉะนั้นราศีสิงห์จึงต้องระวังประมาทไม่ได้ต้องตั้งสติคืออย่าไปหลงใครอย่าไปมัวเมาใครคือถ้าไม่เอาเรื่องนี้เป็นสารณะเป็นที่พึ่งนะคือต้องอย่าลืมว่าไอ้คนเกิดลัคนาราศีสิงห์เนี่ยเสามาจากเรือนอริอริจรเล็งรักตั้งแต่1มีนาปี66ไปจนถึงปี68มันแปลว่ามันมีตัวเจ้ากรรมในเวรด้วยนะมันมีตัวเหตุแห่งกรรมวิบากที่เรากระทำด้วยมีเหตุที่เรากระทำซึ่งหน้าในปัจจุบันชาตินี้ด้วยมันจะมีปัญหาเข้าใจไหมต้องระวังเนี่ยราศีกันเนี่ยมีดาวราหูเล็งไม่เท่าไหร่แต่ดาวพฤหัสบดีจรเป็นมรณะจนถึง30เมษายนต้องระวังอ๋อราศีกันก็ต้องระวังเหมือนกันต้องระวังจนถึง30เมษายนเรื่องเดียวกันเลยเหรอเรื่องความรักเลยเหรอหุ้นส่วนคู่ค้าผลประโยชน์ความรักคนเข้ามาลวงล่อสิ่งต่างๆที่เข้ามาผ่านสื่อต่างๆเนี่ยน่ากลัวหมดคุณฟังมันไม่ใช่เกี่ยวกับความรักอย่างเดียวหุ้นส่วนของคุณหรือคุณจะไปลงทุนอะไรกับใครก็แล้วแต่ถูกมันน่ากลัวหมดว่าคืออย่าไว้ใจใครต้องมีสติตลอดถูกต้องไหมฮะถูกต้องคอเซ็นเตอร์อะไรมันเรื่องเดียวเลยจริงๆนะฮะมันคือราหูมาเล็งคนเกิดราศีราไม่ใช่เสาเล็งราศีสิงห์ราหูเล็งราศีกันเห็นไหมแล้วทั้งคู่เนี่ยสังเกตดีนะหมอดูสังเกตไหมว่าราหูก็มาจากเรือนอริอริก็มาเล็งเห็นไหมความเป็นอริเนี่ยมันไม่ใช่แค่ดาวเล็งมันมีความเป็นอริในเรือนเดิมของมันด้วยอย่าไปหลงมัวเมากับใครมันแปลว่ามันจะมีเหตุให้เกิดเหตุมันมีเหตุที่ทำให้เราเนี่ยจะต้องเข้าไปสู่ความทุกข์เราก็ต้องทั้งสติหนึ่งจะต้องทำสัญญาอะไรกับใครต้องให้รอบคอบ MOU ให้ละเอียดยิบปรึกษานักกฎหมายนักบัญชีหรือจะมีเรื่องอะไรที่แบบเอาเถอะนะดื่มหน่อยไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่มีกระดานหรอกอย่าไปเชื่อเดี๋ยวมีด่านแล้วเราดังนะเราอันตรายนะถ้าขับรถเองนะรถดำไม่ได้ขับรถเองไม่เป็นไรหรอกอยู่ข้างในนะหรือมีสติมากๆจะทำอะไรให้สติดีๆถูกต้องหรือถ้าเกิดจะไปรักใครเนี่ยไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวไปเที่ยวโฮสต์มันไม่มีอะไรตื่นเต้นดีไม่ติดเลยติดเลยติดเลยเขาใช่ไงติดเลยเคยเห็นหรือยังว่าไอ้คนที่มันไปติดแล้วบอกว่าจะไม่ติดเห็นไหมติดทั้งนั้นเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยคืออันตรายครับต่อไปแก้ไม่ได้เลยหรอแก้ที่สติไงมันคือไอความอยากเนี่ยมันทำยังไงอะ อยากเนี่ยมันเออจะให้พูดคำอื่นไหมอ่ะเราไปกันต่อครับส่วนลัคนาราศีกุมเจอเสาแต่ตัวเองเนี่ยมีราหูปรากฏมันเป็นข้อดีลบกับลบเป็นบวกนี่แหละคนไปทายว่าราศีกุมร้ายมันจะไปร้ายอะไรมันจะเข้าเกณฑ์หนึ่งนะเข้าเกณฑ์ว่าเสาจรทับราศีกุมราศีกุมมีดาวประจำตัวคือดาวราหูมันเข้าเกณฑ์ไงพีควนะโชคใหญ่ในธนสาพระราหูจรต้องพระสาวราหรือเสาจรต้องพระราหูมันเป็นคู่มิตรเบื้องต้นแล้วเพื่อนกันสองมันมีเกณฑ์ที่เรียกว่าเอกนรเกณฑ์บุคคลผู้เกิดใน5ราศีคือมิถุนกันตุลธนูกุมมีดาวจรทับรักได้เป็นเอกนรเกณฑ์เป็นเอกเป็นองค์เกณฑ์เหนื่อยแล้วรวยสู้แล้วรวยกุมเลยสู้แล้วรวยฟะทุ่งกุมสู้แล้วรวยไอ้หนูเนี่ยอยู่กุมเห็นไหมสู้หนักเลยสู้หนักเลยไม่ได้เอมานูเหรอนี่ไงเนี่ยกุมไปทำหน้าอกมาไม่เป็นไรสู้แล้วรวยนะฮะต่อไปลัคนาราศีที่กลางๆหน่อยเขาบอกลัคนาราศีธนูลัคนาราศีมังกรแล้วก็ลัคนาราศีมีนสามลัคนานี้เป็นยังไงบ้างฮะธนูเนี่ยพอเข้าสู่
ความมั่นคงในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยยากแล้วทำไมอ่ะเจ็บไหมยังเคยเจ็บไหมเจ็บจากเจ็บจากผิดหวังโอ้บ่อยเออแล้วจะเจ็บอีกสักครั้งจะมีปัญหาไหมก็ไม่มีไม่มีแล้วก็ไม่มีแล้วก็มันเจ็บจนเจ็บจนชินแล้วแล้วมันก็มีสภาวะที่จะไม่ยอมเสียในส่วนสำคัญมีคนมามีหนุ่มๆหล่อๆอย่างเมื่อคืนเนี้ยหนุ่มคนนั้นหล่อมากคงก็เข้ามาลักมดดำแต่อยากได้โฉนดที่ดินอยากได้ได้ไหมให้ไหมไม่ให้เห็นไหมเห็นไหมโอเคจบไปแล้วไม่ได้เพราะธนูไม่ใช่เพราะธนูไงมันรู้ตัวแล้วนะมันรู้ตัวแล้วธนูเนี่ยดังนั้นธนูถ้ารู้ตัวแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรกลางๆมันเป็นราศีกลางๆไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่เพียงแต่ว่าชีวิตมันก็จะต้องรักษาระดับในสิ่งที่ดีเอาไว้ถ้ายังไม่ดีก็ต้องทำต่อไปนั่นคือธนูคือมันเจ็บมาเยอะแล้วเจ็บจนชินเจ็บจนรู้เจ็บจนจำมันก็ไม่มีอะไรหนักกว่านี้แล้วถูกต้องใช่ไหมฮะมดดำสังเกตไหมใครที่รวยแล้วเนี่ยถ้าไม่เล่นการพนันถ้าไม่ยุ่งยาเสพติดมันจะกลับไปจนเนี่ยยากแล้วเห็นไหมเห็นไหมนี่คือความจริงเรารู้อยู่นี่ใช่ไหมใครที่จากจนขึ้นมารวยด้วยความเหนื่อยยากถ้าไม่ติดการพนันนะไม่มีทางหลงแล้วต่อไปราศีมังกรล่ะฮะมังกรเนี่ยก็เป็นหนึ่งใน4ราศีไงที่บอกกับจตุทวารเนี่ยนะมันมีจุดรุ่งโรจน์นะเพราะดาวพฤหัสบดีจะเข้าพบปุตตะจากพันธุไปปุตตะมันจะมีบ้านใหม่รถใหม่เกณฑ์การขยับขยายก็มีความหวังทุกอย่างเลยนะต้องมีความหวังกำลังใจต้องมีความอยากในทางโลกเราเนี่ยนะต้องปรุงอารมณ์ไว้ให้อยากมีอยากเป็นในหลักศีลหลักธรรมถูกต้องไม่ได้ผิดกฎหมายลุยเลยถ้าไม่มีความอยากจบเลยทุกอย่างจบมันไปไม่ได้เพราะมันจะต้องมีความทะเยอทะยานถูกต้องมันต้องมีความอยากเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีทะเยอทะยานมันก็จะมีแรงสู้มดดำก็เห็นอาจารย์มานานนะมดดำเห็นอาจารย์ตั้งแต่ไม่มีบ้านไม่มีรถถูกต้องไหมอาจารย์ก็เป็นคนดวงดีคนหนึ่งเป็นหมอดูแต่ดวงตัวส่วนตัวดีก่อนน่าจะมีบ้านมีรถก็เอาภาพรถยุโรปภาพบ้านมาตั้งใส่กรอบในห้องเช่าเล็กๆแล้วก็สักวันต้องเป็นของเราแล้วก็ทำงานหนักทำงานมากจนมีวันนี้ก็จริงมันต้องเหมือนต้องมีความหวังไม่มีความหวังกูจะไปยังไงไปไม่ได้หรอกนั่นคือราศีมังกรต้องมีความหวังต้องมีความคิดต้องมีความทะเยอทะยานใช่คือถ้าเกิดดวงดีแล้วบอกเออเนี่ยหมอรักทายดวงดีแล้วจะนอนรอมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรอกไม่มีอะไรเลยคุณไม่มีทางเลยในสิ่งนั้นนะต่อไปฮะราศีมีนราศีมีนจะเจออะไรบ้างคือปกติที่ราหูทับเนี่ยมันมีทั้งดีทั้งร้ายมันขึ้นอยู่กับว่าคนเกิดราศีมีนที่ผ่านมาเนี่ยบุญสร้างไหมกตัญญูต่อบิดามารดาครูอาจารย์ไหมถ้ามันมีอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมนะตอนนี้มันจะถูกเช็คบินเพราะราหูคือกรรมเก่าเงากรรมไม่ใช่ราหูท่านมาทำแต่เป็นเงากรรมของตัวคุณเองแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ทำอะไรเลยคุณมีแต่เรื่องดีๆแต่รอเวลาจะดีมันจะตุ่มละปี267เนี่ยตุ่มรวยเลยอ๋อรวยเลยมัน2อย่างนะมันต้องดูลากชีวิตทุกคนรู้ที่เราเริ่มทำกันมาก่อนคนราศีมีนทั้งทั่วฟ้าเมืองไทยที่รับชมแฉอยู่รู้ความจริงที่ทำมาดีหรือไม่ดีก่อพ่อต่อแม่เราดีไหมต่อรอบตัวเราคิดดีถูกต้องไม่ผิดศีลถูกต้องไหมทำบุญมาไหมคุณรู้จะแต่กายใจตัวเองดีถ้ามันมีนะปี67ปุ้มรวยรวยเลยแต่ถ้ามันไม่มีอักตันยูไม่ดูแลพ่อแม่ไม่รับผิดชอบสัมมาเลเทเมาเดี๋ยวคุณจะถูกเช็คบินละแต่แน่นอน22ธันวาคมที่จะถึงเนี้ยอีกไม่กี่วันเนี่ยนะฮะอาทิตย์เนี้ยมันจะเป็นการเปลี่ยนยุคแล้วซึ่งเขาบอกมันเป็นการเปลี่ยนอะไรที่แบบว่าเสริมตัวเห็นอาจารย์ตอนนี้มีมหาจักรวาลเบอร์มงคลเบตเตอร์มูเกตเตอร์กับการรวมเบอร์มงคลไอ้การเปลี่ยนที่มดดำว่าเขาเรียกว่าเหมาหยันคือการเปลี่ยนปีสากลเป็นการเปลี่ยนปีนะของสากลนะเปลี่ยนยุคอะเปลี่ยนปีนะก็คือเปลี่ยนยุคจากยุคคือ20ปีเปลี่ยนครั้งนึงนะฮะถูกต้องไอ้เปลี่ยนยุคตามหลัก20ปีครั้งเนี่ยมันจะเริ่มตุดจีนชิวอีกแต่ทุกคนก็ต้องเตรียมพร้อมในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยข้อเปลี่ยนแปลงตัวเราบางทีเรารู้สึกไหมเราทำถึงงานถึงสุดแล้วเราจะไปต่อยังไงวะอย่างเช่นเนี่ยอายุสัก40กว่าเนี่ยกลับไม่ได้ไปไม่ถึงบางทีเอ๊ะจะให้กลับไปเริ่มต้นใหม่มันก็ไม่ได้แล้วเนาะจะไปแบบใหม่ๆมันก็ไปไม่ถึงบางทีเขาบอกต้องใช้ไอ้เบอร์มงคลหรืออะไรเนี่ยมันเป็นส่วนตัวมูจริงไหมอาจารย์มันก็จริงส่วนหนึ่งมดดำจำได้ไหมมดดำสังเกตไหมว่าพิธีกรชื่อดังของเมืองไทยในอดีตพอนึกชื่อนึกออกเลยใช่ไหมแต่ก่อนเขาทำรายการคนเดียวไหมแต่ก่อนเขาเป็นพิธีกรรายการของประเทศระดับประเทศเลยทำอยู่คนเดียวเดี๋ยวนี้เป็นไงทำเป็นทีมครับเป็นทีมดีมทีมเลยถูกต้องไหมมันก็ต้องมีคอลแลบถูกต้องไหมคอลแลบเพื่อการเปลี่ยนแปลงคอลแลบเพื่อการเชื่อมโยงคอลแลบเพื่อการสร้างมวลชนถูกต้องไหมถูกต้องแล้วเทคโนโลยีที่จะช่วยคืออะไรนี่ไงเบอร์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอินเทอร์เน็ตถูกอินเทอร์เน็ต
สื่ออินเทอร์เน็ตที่เร็วและปี2017จะเป็นปีปฐมบทที่แรงมากเขาบอกว่าลุทะลวงเขาบอกกันเลยนะฮะนี่คือไม่ต้องมูเตลูเลยนะนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกปีหน้าคนจะเปลี่ยนแบบไม่ทันตั้งตัวถูกเขาบอกจะไม่ทันตั้งตัวเลยจะเร็วมากไม่ใช่ทุกอย่างในโลกที่จะเปลี่ยนไปหมดเลยมันจะมีระบบ AI เข้ามามันจะมีระบบสารพันอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างอย่างมันการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเนี่ยเราจะต้องมีเขาเรียกว่าทรายตัวเราไว้กับระบบก็คือเบอร์โทรศัพท์เนี่ยแหละถูกอาจารย์เชื่อเพราะเบอร์โทรศัพท์เป็นสิ่งที่เราถ้าเราไม่ใช้มันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรถ้ามันไม่ต้องใช้แต่มันต้องใช้ไงถูกต้องไหมอาจจะใช้เบอร์เพื่อใช้เน็ตถูกต้องไหมบางทีไม่ได้ใช้เบอร์เพื่อเบอร์เพราะบางทีเราเอาเบอร์ไปเข้าในเอาเข้าใน iPad เราไม่ได้โทร iPad เนี่ยถูกต้องไหมเพราะทุกวันนี้ไอ้การโทรเข้าโทรออกเราไม่ต้องใช้โทรเบอร์โทรศัพท์ไปแล้วถูกต้องแต่เราใช้สื่ออินเทอร์เน็ตแต่มันมีเบอร์โทรศัพท์ถูกต้องไหมไว้เสริมดวงอย่าลืมว่าวันนี้ก็ถึงบอกว่าแม้กระทั่งเบอร์บัญชีของพวกเราทุกวันนี้มันก็ดูมาจากเบอร์โทรศัพท์นะฮะพร้อมเพย์เราทำมาหากินเราเวลาโอนเงินมันก็มาจากพร้อมเพย์กันเลยอาจารย์นึกใช้เวลา6เดือนกับทีมโปรแกรมเมอร์ของ True ฮะตอนนี้รวมกับ Dtac แล้วเพื่อเอาซอร์สโค้ดที่อาจารย์เอาดวงดาวทั่วจักรวาลที่ค้นคว้าและวิจัยว่าปีนั้น100ปี500ปีเอาซอร์สโค้ดเนี่ยมาแมทกับทางโปรแกรมเมอร์ของทางครูเพื่อพัฒนาเป็นโปรแกรมให้คนเข้าไปกดวันเดือนปีเวลาเกิดผูกดวงแล้ววางตำแหน่ง7ตำแหน่ง9ตำแหน่ง10ตำแหน่งของเลขเบอร์โทรศัพท์เลยก็คือง่ายอาจารย์เอาคำนวณลึกถึงลัคนาราศีถูกต้องลึกถึงวันเกิดเวลาเกิดและจะไปต้องใช้สถานที่เกิดด้วยถูกวันเดือนปีเวลาเกิดสถานที่เกิดแล้วก็เพื่อที่จะได้ไอ้เบอร์7หลักขึ้นมาเนี่ยนะถูกต้องซึ่งเอาจริงๆแล้วอย่าลืมนะวันนี้เบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่โทรเข้าโทรออกเราใช้เป็นเบอร์ account number เราใช้เป็นเบอร์ธนาคารเราไว้สำหรับจับจ่ายใช้สอยเราไว้สำหรับรับเงินในเวลาทำมาหากินด้วยถูกต้องไหมฮะถูกเพราะฉะนั้นอาจารย์เนี่ยเอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดลัคนาราศีเกิดมาวางเป็นตัวเลข7หลักวางแล้วมดดำคิดว่าอาจารย์ดูดวงมา30ปีเนี่ยในชีพโหรมาดังหนักใน20ปีเนี่ยที่เป็นหมอดูรับดูดวงเนี่ยแต่ก่อนหน้านี้นะอาจารย์เจอคนดวงดีดวงไม่ดีไหมโอ้เจออยู่แล้วเยอะมหาเศรษฐียาจกคนจนแล้วรวยรวยแล้วจะเห็นหมดใช่ไหมเห็นหมดเลยอาจารย์เลยวางตำแหน่งที่ดีที่สุดของดวงคนดีดวงคนดวงดีมาไว้ในตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์เลยว่าตำแหน่งแรกเลขอะไรตำแหน่งสองเลขอะไรคุณครบตามระบบของดวงคุณเจาะจงเลยเฉพาะคุณอย่างนี้หรอเฉพาะดวงใครดวงมันเลยเฉพาะดวงใครดวงมันเลยไม่ใช่แค่วันอาทิตย์วันจันทร์ใครก็เกิดวันที่วันจันทร์เยอะแยะมากมายใครเกิดช่วงวันที่เยอะแยะมากมายไม่เอาวันเดือนปีเวลาเกิดประเทศเกิดของคุณเลยต้องทำยังไงอาจารย์ก็ได้เบอร์ก็ต้องเข้าไปเซิร์ช Google ครับพิมพ์ภาษาไทยคำว่าเบอร์ฟันธงอ๋อเบอร์ฟันธงพิมพ์ว่าเบอร์ฟันธงเข้าไปที่เว็บไซต์ true.th นะฮะหรือเข้าไปที่เว็บ true.th ครับผมแล้วปรากฏคุณเข้าไปปุ๊บคุณเลือกเมนูแพ็กเกจมือถือแพ็กเกจเน็ตมือถือครับแล้วก็กดคำว่าเบอร์ฟันธงเมื่อกดคำว่าเบอร์ฟันธงปุ๊บคุณกรอกข้อมูลวันเกิดเวลาเกิดแล้วก็สถานที่เกิดมันจะมีวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดพ.ศ.เกิดเวลาละเอียดเลยเนาะมันละเอียดประเทศเกิดด้วยสถานที่เกิดก็ต้องลงด้วยถูกต้องสถานที่เกิดก็คือจังหวัดประเทศเกิดนั่นแหละนะปรากฏปุ๊บมันจะมีคำทำนายออกมาเลยมันมีคำทำนายเลยดวงคุณลัคนาราศีลัคนาเลยนะลัคนาราศีอะไรนะไม่มีค่าเสียไม่มีค่าเบอร์โทรศัพท์นะฮะไม่เสียค่าเบอร์โทรศัพท์ไม่เสียค่าใช้จ่ายไอ้ตรงเนี้ยนะฮะแล้วแน่นอนเขาจะมาพร้อมกับ 5G บนเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุดจาก Dtac และ True 5G นะครับเรียกได้ว่าเป็นการแรงขึ้นจาก True กับ Dtac ได้มารวมตัวกันเนี่ยนะคนที่เปิดเบอร์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ข้อมูลเปิดดวงจากอาจารย์ลักษณ์เป็นครั้งแรกที่ True กับ Dtac รวมกันครับจึงเป็นDtac True 5G เอาเน็ตมารวมกันเป็นพลังแรงมากอ๋อมันแรงเลยใช่ไหมแรงมากเลยตอนนี้นะพอเปิดเบอร์เสร็จแล้วก็จะได้ข้อมูลเปิดดวงจากอาจารย์ลักษณ์เพื่อเสริมมงคลให้ชีวิตคุณโดยเฉพาะเลยใช่เป็นเบอร์โทรศัพท์ให้เลือกว่าถ้าจะเอาเด่นเรื่องการงานเอาเด่นเรื่องการเงินเอาเด่นเรื่องความรักครอบครัวเอาเด่นเรื่องการงานที่การงานกับกรุงศรีเอาเด่นเรื่องการงานที่เป็นงานของเราเองเขาจะมีให้เลือกเอาการงานกับคนรักเรามันมีให้เลือกเลยทุกระบบเลยว่าเบอร์อะไรที่จะมาใช้เพราะฉะนั้นคุณดูว่าสิ่งความต้องการของเราในตอนนี้เราอยากได้อะไรบางคนอยากจะได้การงานบางคนอยากจะได้การเงินคุณก็ไปเลือกเอาว่าจะเอาอะไรอาจารย์ได้คำนวณมาหมดแล้ว
นะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหรือถ้าสมมติเราไม่สะดวกสามารถไปที่ทรูช็อปทุกสาขาได้เขาจะมีทีมมงคลใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ทีมมงคลเนี่ยจะเป็นพนักงานผู้เชี่ยวชาญเรื่องตัวเลขรับการอบรมอาจารย์สอนมากับมือแต่เขาจะต้องเข้าไปสู่ระบบที่ผมได้ให้โปรแกรมเมอร์พัฒนาไปแล้วมันเรียกว่า True Detect มหาจักรวาลเบอร์มงคลครับ Better Mu Gator Gator นะฮะ Better นะครับหมู่ True Detect มหาจักรวาลเบอร์มงคล Better หมู่ Gator เท่านั้นวันนี้เรามีสแกน QR Code มั้ยลูกมโนเราสแกน QR Code เข้าไปได้เลยเข้าไปในหน้าเว็บได้เลยค้างแล้วค้างแล้วอันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายอันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายเบอร์เยอะไหมอาจารย์มีให้เลือกเยอะนะแต่มันเฉพาะคนเนอะตอนแรกอะทูค่ายเดียวตอนอาจารย์ทำให้ตอนนี้ทูกับ Detect รวมกันโอ้เบอร์มหาเอาเบอร์มาใส่ถังเดียวกันมันเยอะขนาดไหนอะแล้วเบอร์พวกนี้เขาไม่ขายเขาให้แจกพร้อมกับเน็ตคุณต้องจ่ายค่าเน็ตไอ้เบอร์เขาฟรีถูกต้องก็จ่ายค่าเน็ตเหมือนที่เราจ่ายกันอยู่แล้วถูกต้องไหมครับแน่นอนไม่มีเสียค่าเบอร์นะครับมาพร้อมกับ 5G บนเครือข่าย 5G ที่ดีที่สุดจาก Detect True 5G นะครับแล้วก็แรงกว่าเดิมแน่นอนจาก True Detect คุณสแกน QR Code เข้าไปแล้วลองไปดูว่าเบอร์อันไหนเหมาะกับคุณแล้วความที่คุณต้องการเรื่องอะไรเดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่เดี๋ยวกลับมากันฮะครับ